สวัสดีเจ้าคิมได้นำเอาบรรยากาศงานลำไยดอนแก้วล้ำกว่าที่เคยกินครั้งที่สองมาฮื้อป้อมแม่พี่น้องได้พอไปตะกันเจ้าพิธีเปิดก็มีการแสดงจากน้องๆ นะฮะขนาดเลยเจ้าและคิมก็ได้ร่วมเปิดงานนะเจ้าลำไยดอนแก้วร่วมกับนายอำเภอและก็นายกตำบลดอนแก้วเจ้าและคิมก็ได้เดินดูซุ้มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลดอนแก้วทั้ง7หมู่บ้านนะเจ้าจะบอกว่ามีแต่ของกินล้ำๆทั้งนั้นเลยเจ้ามีทั้งลูกจิ้นลำไยขนมต้มลำไยขนมเค็งลำไยทองภาพลำไยแยมลำไยและก็คุกกี้ลำไยนะเจ้าจากนั้นคิมก็ได้เดินทักทายป้อมแม่พี่น้องแล้วก็ได้จิ้มขนมของเปิ้นนะเจ้าจากที่คิมมาได้กินข้าวมานะเจ้าเดินไปเดินมาอิ่มเลยเจ้าจะบอกเฮ้ยอิ่มได้แต่ไหนเจ้าไหลจิ้มแทบทุกพูดเลยจะบอกว่าเอนจอยอิ่มติ่งมากเลยเจ้าในงานนี้และคิมยังได้ร่วมเสวนาหัวข้อลำไยไปต่อหรือพอแค่นี้นะเจ้าร่วมกับภาคส่วนต่างๆและยังเป็นคณะกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยของกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง7หมู่บ้านในตำบลดอนแก้วเจ้าเปิ่นก็ส่งตัวแทนมาพรีเซนต์ผลงานนะเจ้าวิธีการทำแล้วก็ดูเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถต่อยอดเพื่อกับกลุ่มสตรีแม่บ้านในอนาคตได้ตัวนะเจ้าคิมก็ได้คอมเมนต์และแนะนำเปิ่นต่อไปนะเจ้าเพราะว่าแพ็กเกจจริงเป็นหน้าขนาดเลยอาจจะเอาไปทำเป็นเบรกได้ในอนาคตเจ้าแล้วก็มาถึงการตัดสินนะเจ้าขนมต้มลำไยชนะไปนะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีตัวนะเจ้าล้ำแต่นะเจ้างานนี้จัดได้ดีมากเลยเจ้าเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์ลำไยของพี่น้องเจ้าสารพีของเขาไปต่อยอดในอนาคตได้เจ้า